เอาละครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการ Solar Weekly นะครับ EP นี้เป็น EP ที่1นะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปดูนวัตกรรมในการติดตั้งโซล่าขนาด140กิโลวัตต์นะครับซึ่งเขาเคลมว่าสามารถติดตั้งภายในเวลาไม่ถึง5ชั่วโมงก็สามารถใช้ไฟได้เลยนะครับอีกทั้งทีมงานที่ใช้ในการติดตั้งเนี่ยใช้เพียงแค่4คนเท่านั้นนะครับมันจะติดตั้งยังไงไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับเขาก็จะทำการติดตั้งชุดรางนะครับที่ใช้สำหรับการดึงแผงนะออกจากตัวคอนเทนเนอร์หรือว่าพับแผงนะครับเก็บเข้าไปในตัวคอนเทนเนอร์นะครับเขาก็จะมีมอเตอร์นะครับชุดหนึ่งทำงานควบคู่กับสายพานนะที่เป็นโซ่ในการขับเคลื่อนชุดแผงครับขั้นตอนถัดมานะครับพอทำการติดตั้งชุดรางเสร็จเนี่ยเขาก็ใช้รีโมทนะในการควบคุมแผงโซล่านะครับโดยที่เจ้าตัวแผงโซล่านะจะขับเคลื่อนจากแกนกลางเนี่ยไปทางซ้ายไปทางขวานะครับฝั่งละ60เมตรนะก็โดยรวมแล้วเนี่ยเราต้องมีพื้นที่โล่งนะครับประมาณ120เมตรในการติดตั้งโซล่าครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับของเจ้าตัวโซล่าคอนเทนเนอร์เนี่ยก็คือ plug and play นะครับนั่นหมายความว่าแผงทั้งหมด240แผงเนี่ยเขาทำการลากสายแล้วก็ไวริ่งแต่ละแผงแต่ละแผงให้แล้วนะครับเราแค่มีหน้าที่plug ฝั่งปลายแผงเนี่ยเข้ากับตัวอินเวอร์เตอร์นั่นก็เรียบร้อยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวโซล่าคอนเทนเนอร์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับในการนำนวัตกรรมนี้นำมาใช้ภายในบ้านเราคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยังไงลองคอมเมนต์มาดูได้ครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ